ครับแอปทักษะออนนนกูลหยอดหวานคนอยู่ไทยหัวใจอยู่ญี่ปุ่นทำแฟนๆลุ้นข่าวดีหลังปีใหม่แต่ที่นี่นะคะคงไม่มีใครหวานเกินคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างพระเอกสุดฮอตนนกุลชานนท์สันตินทรกุลกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักตีจรวดผมจะรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากพี่เขารอนานก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเอาสาวๆที่ได้ยินคำตอบของนนนกุลนะคะร้องหวีหนักมากวาสนาผู้ใดน้องก็คงจะวาสนาแม่แอฟทำเอาสาวๆทั้งประเทศเนี่ยอยากจะเป็นแอฟทักษะออนเมื่อนนนกุลนะคะออกมาเปิดใจอีกครั้งว่าอยากแต่งงานมีลูกมีครอบครัวใช้ชีวิตคู่กับพี่แอฟจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแน่นอนว่าในนั้นเนี่ยจะต้องมีน้องปีใหม่อยู่ด้วยเรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวคบกันนะคะแต่ยังไม่ขอใช้สถานะแฟนก็ขยันปล่อยโมเมนต์สาดหวานออกมาให้แฟนๆเนี่ยยิ้มตามกับความน่ารักของพวกเขาล่าสุดนะคะ31ธันวาคมเวลาประมาณ 23:39 นาทีของไทยนะคะแต่ว่าเป็นเวลาโดยประมาณ 01:39 นาทีของโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะแอปทักษะออนเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Instagram อีกครั้งนะคะโดยเธอนั้นเนี่ยได้ออกมาโพสต์รูปคู่น้องปีใหม่พร้อมระบุข้อความว่าLive only your best life this new year. You deserve it. Happy New Year. ขอให้ปี2024เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะคะ Love you all. หลังจากโพสต์นี้นะคะเผยแพร่ออกไปด้านหนุ่มคนพิเศษนนกุลนะคะก็เข้ามาส่งหัวใจไว้ติดจรวดพร้อมกับคอมเมนต์ว่า Oh, Happy New Year เลยหรอครับ Happy New Year from Japan ครับหน้าคือพี่คนสวยแอปทักษะออนนะคะก็เข้ามารีพลายกับว่าเวลาโอซาก้าไงคะและด้านสตอรี่ไอจีของหนุ่มนนกุลเนี่ยค่ะก็ได้มาลงคลิปขณะที่กำลังเขาดาวที่โอซาก้าเช่นกันแม้เขาก็หยอดหวานเขาดาวเขาใจเรียกว่าคนอยู่ไทยหัวใจอยู่ญี่ปุ่นค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ครับนี่นะคะก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างเข้ามาอวยพรแล้วก็แซวในความหวานข้างรักของคู่นี้มากมายนะคะไอทีเช่นเข้าใจที่มาตัวอยู่ไทยใจอยู่ญี่ปุ่นไหมคะอะไรๆมันก็ชัดเจนขึ้นขออวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆแล้วก็ได้แต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะหวานเจี๊ยบน่ารักมากๆโว้ยแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะขอให้ปีใหม่ที่จะถึงนี้เป็นปีที่ดีของแอปนนท์มีแต่ความสุขปังๆทั้งงานแล้วก็เรื่องความรักเลยขอให้เป็นปีที่สมหวังขอให้ทั้งคู่เนี่ยมีข่าวดีในปีนี้นะคะรอนนท์แอปตัวน้อยๆต้อนรับปีใหม่ปีหน้าแล้วค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะขอให้พี่แอปน้องนนท์มีความสุขมากๆร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะรอฟังข่าวดีพี่แอปน้องนนท์นะคะแฮปปี้นิวเยียร์2024ขอให้เป็นปีที่ดีงานดีความรักดีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆแฮปปี้นิวเยียร์2024ขอให้ทั้งสองคนสมหวังทุกประการตลอดปีตลอดไปขอให้ความสุขอยู่กับน้องๆทั้งคู่และน้องปีตลอดปีและตลอดไปปังๆรวยๆในสิ่งที่คิดและทำน้องเชนเมื่อไหร่จะกลับคะพี่ต้องคิดถึงเด็กฝึกงานมากๆแล้วนะคะขอให้ทั้งสองคนมีข่าวดีหลังจากกลับจากทริปครั้งนี้ด้วยนะคะ FC รอเชียร์รอฟังข่าวดีอยากให้มีความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะรักนะครับนนแอปขอให้พี่นนมีความสุขกับทุกๆอย่างนะคะ Happy New Year 2024ขอให้รักสมหวังปีมังกรทองต้นปีเป็นแฟนมั่นหมายวันเกิดกลางปีปลายปีหรือปลายปีแต่งเลยนะจะได้มีลูกปีมังกรทองเลยนะน่ารักตามสัญญาเลยนะคะน่ารักจังตามเวลาโอซาก้าพี่แอมน่ารักมากเขินเห็นนนกุลแล้วเนี่ยสวยใจที่สุดอ่ะตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมแม่ Happy New Year เร็วจังอ๋อตามเวลาโอซาก้าตัวอยู่ไทยใจอยู่ญี่ปุ่นน่ารักอ่ะฝากกดติดตามกด Subscribe